ลับมาสนุกกันต่อกับนกแอ่นสาวร่างเล็กที่พลังเสียงไม่ธรรมดาครั้งที่แล้วเธอทำผลงานออกมาได้ดีทีเดียวเป็นยังไงงงเพราะต้นหัวปอดผู้ใดเป็นหน้าเวทีกับหมอทางเพิ่มวุ่นวายผู้สาวยุคใหม่หัวใจมักมวยทำให้เธอได้รับคะแนนจากคณะกรรมการและน้องใบเฟิร์นสามารถผ่านมาจนได้มาดูกันต่อว่าศิลปินคนต่อไปเธอจะเลือกใครถือว่าผ่านไม่ได้แล้ว1ด่านขอบคุณพร้อมที่จะไปด่านที่2ยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่ครับเอาล่ะและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับ2ศิลปินที่เหลือของเราก็พร้อมแล้วนะครับน้องวินะครับวันนี้มากับบทเพลงที่ชื่อว่าสาวนาสั่งแฟนและคุณอ้ํานะครับมากับบทเพลงที่มีชื่อว่าโทรหาเนี่ยเด้อพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณแอนจะเลือกใครครับใครดีน้องวิกับคุณอ้ําเลือกใครดีเอาล่ะขอโชคดีนะเลือกพี่อ้ําค่ะเลือกคุณอ้ํานะครับเอาลงมาเลยฮะเชิญเลยครับทำไมถึงเลือกคุณอ้ําครับเพราะว่าพี่อ้ํายังใช้เป็นเพลงอีสานอยู่โทรหาหน่อยเด้อใช่มั้ยคะก็ยังพอที่จะปรับตัวได้แต่ว่าพี่วีเขาเลือกเพลงเป็นเพลงลูกทุ่งไทยหนูจะถนัดร้องเพลงแนวอีสานมากกว่าก็เลยเอาจุดแข็งตัวเองมาใช้ก่อนให้หมดก่อนจุดอ่อนเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังอีสานก็ถือว่าเป็นอีสานที่พูดไทยคล่องขอให้โชว์นี้ออกมาให้ดีที่สุดเป็นกำลังใจให้กับน้องแอนด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมจะยกเวทีนี้ให้กับทั้งสองท่านนะครับกับบทเพลงนี้ครับโทรหาแน่เด้อเชิญครับโทรหาแน่เด้อจำเบอร์พ่อน้องได้บ่น้องจะเฝ้ารออ้ายโทรหาเวลาเลิกงานมีเรื่องเว้าน้ำอยากคุยสองคนเท่านั้นวันก่อนที่เราพบกันคนหลายน้องเว้าบ่ได้เสียใจแท้เด้จึงเทใจโทรเรื่อยมาเป็นที่ปรึกษาคอยปรับทุกข์เวลาหุ่นใจจากพ่อแม่มาที่พึ่งหนึ่งเดียวคืออ้ายถึงตัวทำงานห่างไกลแต่ใจหาตามเป็นเงาเบอร์เก่าเวลาเดิมช่วยเติมเสียงให้ได้ยินความเหงาบ่ได้ฟังเสียงคือจังบ่ได้กินข้าวคิดทอดบวกกับความเหงานั่งเฝ้ามือถือคือบ้าโทรหาแน่เด้อกดเบอร์ที่ใจเฝ้าจำมีผู้อยู่นำย่านอายทำเป็นลืมเวลามีเรื่องอยากถามเก็บไว้นานย่านใจอ่อนลาเอาไว้บัดอายโทรหาคอยปรึกษากันสองคนกดเบอร์ที่ใจเฝ้าจำมีผู้อยู่นำย่านอ้ายทำเป็นลืมเวลามีเรื่องอยากถามเก็บไว้นานย่าน
ไว้บัดอายโทรหาขอให้ปรึกษากันสองคนฝั่งนู้นด้วยนะถึงขั้นว่าคุณเท่งเถิดเทิงจะต้องหลบสายตานิดนึงไม่ไหวแล้วนี่ไม่ธรรมดานี่ไม่ก็ส่งชู2นิ้วให้พี่นะเออแต่พี่หลบตาเขาหลบตาไว้ตัว2แผลแล้วตัวเองเอาล่ะเดี๋ยวถามคุณน้ำก่อนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับได้ร่วมมาทำโชว์ด้วยกันแล้วก็ฟีเจอริ่งกับน้องแอนครั้งแรกเลยก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นประหม่านิดหน่อยนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าทุกคนสายตาจับจ้องอยู่ที่พวกเราก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะครับแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีจริงๆนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณอ้ําด้วยนะฮะคุณสลาครับเชิญครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ต้องขอบคุณไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากครับนะแล้วก็ที่ได้ฟังก็ถือว่าคือมันโดดเด่นน้องอ้ําเนี่ยโดดเด่นที่แก้วเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มียี่ห้อชัดเจนมากส่วนน้องแอนนี่พลังไม่รู้มาจากไหนเก็บรายละเอียดแบบมืออาชีพเลยนะครับจึงเป็นการโชว์เพลงนี้ที่สมบูรณ์มากๆนะฮะเก่งมากครับขอบคุณมากครับคุณสลาครับเชิญพี่เท่งครับนี่ผมเกรงนะผมเกรงว่าศิลปินบางคนเนี่ยถ้าร่างกายไม่พร้อมนะครับเสียงแหบเสียงแห้งนะผูกคอตายเลยเนี่ยนี่เป็นไงล่ะนกได้เลยเนี่ยโอเคเลยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เท่นะครับขอบคุณพี่เท่นะครับแค่นี้สั้นๆเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเอาจริงนะฮะนี่คือผมเองโทษทีถามก่อนน้องแอนเป็นคนจังหวัดไหนครับเป็นคนจังหวัดมหาสารคามค่ะโอ้เขาพูดสำเนียงภาคกลางน่ะชัดมากครับตอนร้องปั๊บสำเนียงอีสานครูก็บอกชัดเหมือนกันเอ๊ะคนจังหวัดไหนกันแน่ว่าอีสานได้บ่ว่าได้ค่ะว่าได้ว่าอีสานได้ค่ะเออลองพูดเป็นภาษาอีสานบางทีอาจจะเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงนะพูดกับคุณผู้ชมนิดนึงได้ไหมสวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะชื่อจริงชื่อสุนิสาเนาะอายุ23ปีนะคะจังไหนมื้อนี้กะเป็นรายการแรกของแอนขอฝากเนื้อฝากตัวน้ําแน่ค่ะอายุเท่าไหร่นะอายุ23ค่ะ23โหเลขดีมากเลยเลขดีมีเงินเก็บโอ้อายุ23ค่ะมามื้อนี้อันรายการที่ช่องเวิร์คพอยต์ช่อง23เลขดีเลขมงคลปีนี้รวยรวยรวยนะพอแล้วผ่านเอาล่ะต้องมาลุ้นกันต่อนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเลขดี23นะครับเลขดีมีเงินเก็บแน่นอนนะครับแต่ถ้าได้30คะแนนนั่นหมายความว่าคุณจะได้โบนัสนะครับ10เท่าจะมีเงินสะสม 50,000 บาทเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีเอาล่ะครับมาดูกันว่าน้องแอนจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่นะครับคุณน้ำจะให้กี่คะแนนครับคุณอ้ําให้8คะแนน8คะแนนครับเอาล่ะคราวนี้มาที่ครูสลาครับครูสลาจะให้กี่คะแนนครับครูสลาให้9คะแนน9คะแนนครับรวมจากของเก่าเป็น17คะแนนนะครับไม่แน่ใจว่าคุณเท่งเถิดเทิงนั้นจะให้น้องแอนเท่าไหร่นะครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับตอนนี้นะสูงสุดอยู่ที่9คะแนนไม่รู้ว่าจะให้เท่าไหร่นะพี่เท่งให้พี่น้องแอนขอพี่2งั้นผมให้คุณ9ครับ9คะแนนแล้วรวมทั้งหมดเป็น26คะแนนได้รับเงินรางวัลสะสมไปอีก 5,000 บาทโอ้โหอีกนิดเดียวเลยผมขออนุญาตถามได้ไหมครับคุณสลาครับทำไมครั้งนี้ให้9ครับน้องเข้ามาครบจริงจริงๆน้องแอนนี่นอกจากร้องเพลงแล้วถ้าหากว่าจะเปิดโรงเรียนสอนวิชาลูกทุ่งยังได้เลยในความคิดเห็นของครูโอ้โหขนาดนั้นเลย
ถ้าหากว่าสะสมประสบการณ์อีกหน่อยสามารถทำได้เลยเพราะว่าเขาทำถูกต้องหมดครับหนึ่งต้นทุนเขาดีสองเขาเอามาใช้แบบสมบูรณ์มากครับพลังดีเก็บรายละเอียดได้แล้วดูเหมือนไม่มีผิดมีเพี้ยนเลยพี่เท่งล่ะครับทำไมถึงให้9คะแนนความไม่มากไม่เกินเขามันพอดีอ่ะครับไอ้คำพอดีมันหายากมากนะแล้วมันก็จะบอกตัวเองว่าคนเราเวลาเจอใครบางคนเนี่ยอย่าไปมองเขาว่าเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่ได้สัมผัสพอเขาจะเริ่มปั๊บนะความพอดีมันลงตัวหมดเลยว่าจะเป็นการร้องการตรงการเต้นด้วยความลงตัวครับแบบนี้คือไหวไหมครับพี่เท่งอะไรไหวคืออะไรฮะบ้านและรถไหวครับโอ้น้องอยากได้ใช่ไหมครับครับครับพยายามหากินเก่งครับผมขอบคุณนะทั้งสองท่านเลยนะคุณอ้ําครับค่ะวันนี้ได้ส่งเขาไปถึงฝั่งฝันจริงๆนะฮะอย่างน้อยก็ผ่านด่านนี้ไปได้มีอะไรอยากจะคุยกับน้องแอนมั้ยครับยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ไปได้จนถึงฝั่งฝันเลยค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณคุณอ้ําครับที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับเชิญเลยฮะเชิญคุณอ้ําเลยครับโอ้โหดีใจด้วยจริงๆนี่ผ่าน2ด่านแล้วนะผ่านศิลปินไปได้แล้ว2คนตอนนี้เหลือเพียงคนเดียวแล้วก็คือคุณวิรดาจะผ่านไปได้หรือไม่ส่งแรงใจให้น้องแอนด้วยนะครับมาถึงคนสุดท้ายของศิลปินชุดที่1คุณวิรดากับบทเพลงสาวนาสั่งแฟนซึ่งเป็นเพลงภาคกลางที่น้องแอนไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่มาดูกันครับว่าครั้งนี้จะได้อยู่ต่อหรือต้องกลับบ้านเจอแล้วครับสุดท้ายแล้วทำไมถึงไม่กล้ามาทำโชว์ด้วยกันที่ไม่กล้าฟีเจอริ่งพี่วิเลยคือเมื่อก่อนก็ติดตามพี่กุ้งกับพี่วิมาตลอดเหมือนกันแล้วแบบเขาเป็นคนที่เสียงอ่อนมากเสียงหวานมากแล้วกลัวมันจะเกิดการเปรียบเทียบแบบชัดเจนเวลาที่ฟีเจอริ่งกันคือหนูเป็นคนที่แบบเสียงค่อนข้างจะแหบแล้วเป็นคนที่ power เสียงเบานะหนูยังมองว่าตัวเองเสียงเบาอยู่นี่หนูเสียงเบาเหรอคะเบาอยู่ยังเบาอยู่หนูเสียงเบาเหรอคะพี่นั่งฟังอยู่ข้างหลังหนูไม่เบาเลยเนาะใช่ตัวแค่นี้เหมือนอย่างที่บอกเหมือนเอาลำโพงมาแปะไว้ตามตัวตัวเล็กนิดเดียวเองแต่พลังเสียงเยอะมากเนาะน้องวิรู้สึกไงเมื่อกี้แอบได้ฟังเสียงเขาใช่ไหมคะฟังอยู่ค่ะร้องดีจริงๆซึ่งก็พยายามจะช่วยให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะขอให้โชคดีไม่รู้ว่าจะผ่านด่านนี้ไปหรือเปล่าแต่ขอให้โชคดีนะคะเอาละครับคุณผู้ชมครับผมขอยกเวทีนี้ให้กับทั้งสองท่านกับบทเพลงนี้ครับสาวนาสั่งแฟนครับก็ผ่านเลยยกเว้นเดิมเพลงนี้มันขับมาลุกอิ่มทุกปีแล้วว่ะไม่ได้สาดก่อนหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างเนอะพี่นะอย่ามัวไปเห่อแสงไฟในเมืองมั่งคั่งอย่ามัวไปจ้องติดนักร้องคนดังทุ่มเงินเป็นตังแล้วก็ยังไม่ได้ตัวได้กินไทยนะสดสดเผาหอมหอมปุ้งปุ้งอย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงหัวเจอสาวงามทรงอย่าไปล้อมตามหัวไปคว้ามามัวระวังตัวหน่อยนะเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ลงมาป้ามีพ่อของพี่บนหาเมื่อไรพี่จะกลับบ้านนะช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหมหากพี่กลับมาซื้อผ้าตาฝากน้องมั่งนะอย่าให้คอยเธอนะพี่อยากมีเสื้อใหม่อย่าพาหญิงงามกลับมายามน้ำใจหากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกินไงแต่ว่าสำเนียงสำเนียงหน่อยสิบิดรวมๆก็โอ้ยก็เจอรักเก่งหากพี่กลับมาซื้อผ้าตาฝากน้องบางเนออย่าให้คอยเกินพี่อยากมีเสื้อใหม่อย่าพายิ่งงามกลับมายามทำใจหากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกินโอ้ยดูแล้วเราก็มีความ
สุขเนาะนี่ดูไปอีกนานๆนี่อีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงพี่ก็ยอมดูนะจริงๆเออจริงๆมีความสุขมากเลยน้องวิคะเป็นไงบ้างเก่งมากเก่งจริงๆเราสัมผัสได้ถึงความเก่งแล้วก็พลังเสียงของเขาที่ส่งมาให้เราเต็มที่เหมือนกันค่ะอัดกันเต็มที่เหมือนกันชอบครับอ้าวขอบคุณน้องวินะครับวิศราครับเชิญครับเชิญชมน้องวิก่อนนะครับจริงๆเขาร้องเพลงหวานหวานนะแต่เพลงนี้ดุดันมากพลังนะฮะเหมือนรู้ว่าน้องแอนพลังเยอะใส่มาเต็มที่และที่ชอบก็คือทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากๆนะครับส่วนน้องแอนเพลงนี้ยี่ห้อเดิมยังอยู่นั่นคือแก้วเสียงที่เต็มไปด้วยพลังแล้วก็การเก็บรายละเอียดที่ดีแต่ตอนขึ้นต้นมีอาการแกว่งนิดๆรวมไปถึงพอร้องเพลงภาคกลางแท้ๆนี่ก็มีบางจุดที่สำเนียงไม่แตกเหมือนกันเพลงนี้มันเป็นเพลงอ้อนนะว่าแฟนจะกลับมาบ้านแล้วอ่ะแล้วเราก็อยากซื้อเลี้ยงฝากด้วยนะแล้วก็ยังมีแบบเฮ้ยจะพาผู้หญิงมาไม่ได้นะเอาโอเคก็ได้นะแต่อย่าสวยกว่าฉันนะมันด้วยบทเพลงเป็นสิ่งที่อ้อนอ่ะแต่น้องแอนเนี่ยเขาแบบมาเต็มอ่ะถ้าผมเป็นแฟนนะผมไม่กล้ากลับกลัวเขายิงเออแต่ถือว่ารวมแล้วผมว่าโอเคครับดีมากครับครับขอบคุณมากครับพี่แท่งครับเอาล่ะก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับว่าทั้ง3ท่านจะให้คะแนนน้องแอนอย่างไรนะครับถ้าได้23คะแนนเลขดีมีเงินเก็บแน่นอนนะครับแต่ถ้าได้30คะแนนนะครับได้โบนัสไปเลย 50,000 บาทในรอบนี้ขอให้โชคดีรู้เลยนะว่าเพลงนี้ไม่ถนัดบอกตั้งแต่แรกแล้วขอให้ผ่านนามนี้ไปได้มาลุ้นกันครับว่าน้องแอนจะทำไปได้ทั้งหมดกี่คะแนนครับเอาละครับผมจะเริ่มต้นที่น้องวิก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับน้องแอนครับน้องวิจะให้กี่คะแนนครับให้8คะแนนค่ะ8คะแนนครับสูงมากนะฮะไปที่พี่เท่งของเรานะครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับพี่เท่งให้มีแผลเล็กน้อยสยาทานะครับพี่จะให้8คะแนนครับ8คะแนนครับรวมทั้งหมดเป็น16คะแนนต้องมาลุ้นกันว่าคุณสลาจะให้กี่คะแนนนะครับคุณสลาครับให้กี่คะแนนครับถ้าได้7คะแนนได้เงินรางวัลสะสมทันทีคุณสลาให้8คะแนนครับ8คะแนนครับนั่นก็หมายความว่าคะแนนรวมทั้งหมดเป็น24คะแนนได้เงินรางวัลสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทโอ้ไม่ธรรมดาอาจจะมีแผลสักเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ถือว่าสะสมเงินรางวัลต่อไปน้องวีครับเป็นไงบ้างนี่ได้อีก 5,000 เลยใช่ไหมคะอีก 5,000 ครับถ้างั้นขอสัก 2,500 ได้ไหมคะล้อเล่นครับดีใจด้วยค่ะแล้วหวังว่าน่าจะต้องดูจากน้ำเสียงแล้วนะคะก้าวไปอีกไกลเลยค่ะเพราะเผลอนี่ได้เป็นนักร้องเลยนะคะเออขอบคุณน้องวีมากๆนะคะที่มาดูรายการกับเราครับขอบคุณครับโอ้โหเชิญน้องวีเลยนะครับเดี๋ยวพี่ไปเที่ยวบ้านใหม่นะคะมาดูเงินรางวัลสะสมครับคุณผู้ชมครับน้องแอนสุนิสารวมเงินรางวัลสะสมทั้งหมด 15,000 บาทครับน้องแอนสาวร่างเล็กของเราไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับพาศิลปินของเราไปได้ทั้ง3แบบสบายๆเลยทีเดียวมาดูกันว่าศิลปินชุดที่2จะยังสามารถผ่านไปได้อีกหรือไม่โอเคผ่านไปแล้วกลุ่มแรกพร้อมที่จะเจอกลุ่ม2ยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญประจำที่ได้เลยครับเอาล่ะเอาล่ะเสียงนี่ไม่ธรรมดาแบบนี้งั้นกลุ่มต่อไปที่อยู่หลังประตูนี้ก็ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ทราบนะครับเป็นใครแต่พี่การันตีได้เลยว่าที่พี่จัดหามาเนี่ยจะต้องยากแน่นอนพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะกลับบ้านหรือพร้อมที่จะไปต่อพร้อมที่จะไปต่อเออสบายใจเปล่าไม่เลยถ้าไม่สบายใจต้องทำไงครับพี่เด้งกลับบ้านเลยครับนี่กลับไปบ้านเขาเหรอครับจ้าเอาล่ะพร้อมยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับ3ศิลปินของเรากันเลยครับ
น้องแอนสาวสวยคนเก่งของเราสามารถผ่านศิลปินชุดแรกไปได้และต้องมาเจอกับศิลปินชุดที่2ที่แต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาเลยมาดูกันว่าน้องแอนจะเลือกใครน้องแอนสาวสวยคนเก่งของเราสามารถผ่านศิลปินชุดแรกไปได้และต้องมาเจอกับศิลปินชุดที่2ที่แต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาเลยมาดูกันว่าน้องแอนจะเลือกใครเป็นคนแรกเอาล่ะเป็นไงฮะชุดที่2ความรู้สึกเป็นไงบ้างตั้งแต่เห็นทั้ง3ท่านเลยตื่นเต้นมากกว่าครั้งแรกเยอะเลยค่ะรอบนี้ในบรรดา3ท่านนี้กลัวใครมากที่สุดคะกลัวป๊อปปี้ค่ะทำไมอ่ะป๊อปปี้เป็นนักร้องที่พลังเสียงเยอะมากแล้วก็ร้องเพราะมากร้องเขาร้องเพลงน้องร้องเพลงแบบเศร้าเสียงเขาเศร้ามากเลยค่ะใช่พี่จินตลานี่คือแอนร้องมาตั้งแต่เด็กๆเลยร้องมาตั้งแต่สาววาลินนี่แตงโมจินตลาร้องมาตั้งแต่ที่พี่จินเข้าวงการตั้งแต่ยังไม่ตัดผมสั้นเลยใช่ค่ะชอบมากตื่นเต้นมากแล้วก็แบบพี่ส้มแซ่บมากค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นดาราตลกที่แซ่บที่สุดในประเทศเลยใช่ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจด้วยยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยเดี๋ยวผมแนะนำให้รู้จักเลยท่านแรกนะครับคุณป๊อปปี้ไม้ทองคำถ้าพี่แอนเลือกหนูพี่แอนจะต้องร้องว่าว้าวเออถ้าพี่แอนเลือกหนูพี่แอนจะต้องว้าววันนี้น้องป๊อปปี้จะร้องเพลงอะไรคะต้องฮักให้สุดใจต้องฮักให้สุดใจท่านที่สองไม่ธรรมดานะฮะคุณจินตลาภูลาภไม่มีหรอกความสวยแต่ถ้าเรื่องความรวยเลือกพี่นะคะแน่พี่จินครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับเต่างอยค่ะเต่างอยเอาละวันนี้อย่างน้อยนะคุณผู้ชมวันนี้เราได้เห็นความแซ่บในการเต้นแดนซ์ให้เต็มที่แล้วตอนนี้มาแรงมากเลยเพลงเขาเพลงอะไรครับเต่างอย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 เหรอเออเป็นแลนด์มาร์คในจังหวัดนึงเต่างอยนี่ง่วงมากเลยเต่าดูหงอยเนี่ยเออยังไม่ครบนะยังไม่ครบนะยังมีอีกหนึ่งท่านแซ่บสวยเซ็กซี่ร้องเพลงดีไม่แพ้กันนะครับคุณส้มเชงน้องสาวมาโอ้ผมไม่ได้มองว่าเป็นน้องสาวนะมองเป็นใครครับผมมองว่าคือศิลปินร้องเพลงได้ดีมากมากพี่ชายเขาเหรอครับแล้วพี่ชายเขาเหรอครับพี่ชายเขาก็ดีสุดกูเลยครับผมสาธุถ้าน้องร้องเพลงคู่กับพี่นอกจากความเซ็กซี่พี่ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วจ้ะพี่ต้องเช็คครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับดาวเรืองดาวโรยค่ะดาวเรืองดาวโรยนะครับอ้าวขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ศิลปินด้วยนะฮะมาพี่แอนครับรู้จักทุกเพลงเลยไหมครับรู้จักทุกเพลงรู้จักทุกเพลงงั้นพี่ถามก่อนมีสักเพลงไหมที่ถนัดจริงๆวันนี้แทบไม่ถนัดสักเพลงเลยค่ะจริงๆแทบไม่ถนัดวันนี้ก็อยู่ที่ว่าศิลปินทุกคนจะพาแอนไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่าแบบว่าดึงแอนขึ้นมานิดนึงนะคะแอนอาจจะพาคนอื่นต่ำลงมานะเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่น้องแอนจะต้องเลือก1ใน3ศิลปินนะครับน้องแอนจะเลือกใครครับใครดีครับใครดีครับจะเป็นป๊อปปี้ไม้ทองคำกับเพลงต้องฮักให้สุดใจหรือพี่จินจินตลากับเพลงเต่างอยหรือพี่ส้มเช้งดาวเรืองดาวโรยส้มเช้ง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 เฮ้ยเชียร์ตัวเองให้คุณเลือกเองครับน้องแอนเลือกพี่จินค่ะเลือกพี่จินนะครับโอเคเชิญพี่จินเลยครับโอ้โหสวัสดีพี่จินครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมถึงเลือกพี่จินเป็นท่านแรกคะเหตุผลก็เหมือนเซตแรกเลยค่ะคือทุกครั้งที่มีนักร้องออกมาแต่ละเซตคือตื่นเต้นถ้าร้องเพลงช้าคือสั่นอ๋อคือสั่นตอนนี้ยังสั่นอยู่ยังสั่นอยู่เลยค่ะ
พี่จินครับตอนนี้น้องแอนเขาตื่นเต้นมากเลยก่อนที่จะร้องเพลงฟีเจอริ่งกันมีอะไรจะแนะนำเทคนิคเขาไหมครับใช้ฟิลเนาะใช้ฟิลดีกว่าพี่จินบอกได้แค่นี้นะคะความสนุกสนานอยู่ที่ข้างในของเรานะคะเรื่องอื่นก็ค่อยว่ากันไปนะคะเอาละครับครับขอให้โชคดีทั้งสองท่านเลยนะฮะมาดูกันครับว่าน้องแอนนั้นจะผ่านด่านพี่จินไปได้หรือไม่เอาละครับถ้าพร้อมแล้วขอมอบเวทีนี้ให้กับทั้งสองท่านเลยครับกับเพลงนี้ครับเต่างอยครับเชิญครับสวัสดีค่ะเอาง่าย
ใส่มันละเพาะถอยสาธุเจ้าพญาเต่างอยลูกกระดองค่อยๆน้ำตาย่อยไหลตกมาเมื่อนี้ลูกได้มาขอโทษมาเมื่อนี้ลูกได้มาขอโทษงอยเต่างอยช่วยบก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 แห่งนี้ก็กลายเป็นร้านลาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยมันอะไรกันอ่ะมันสนุกมากอ่ะมันสนุกสนุกฝั่งนี้ก็น่ารักมากเลยนะฮะเต้นสนุกมากแต่เต้นคล่อมจังหวะกันทุกคนเลยนะฮะได้แล้วโอ้โหคือมันเต้นกันสนุกสนานคือเพลงนี้ถ้าใครได้ยินแล้วไม่เต้นนะคุณต้องมีปัญหาทางอะไรสักอย่างแล้วนะผมอยากเต้นพี่จินสอนผมสักนิดได้ไหมฮะได้ครับได้ไหมพี่จินดูทำมองสายตามีอยากเต้นได้นะฮะก็ประมาณนี้อ่ะดนตรีมันจะตึงตึด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 ึตึด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 ึตึดึเดี๋ยวต่อไงพี่เท่งไงพี่ผมบอกเลยไหนแล้วไหนแล้วจินยังไงนะอย่างนี้นะคะตึงตึด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 ึเอาจริง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 ดนตรีเพราะว่าถ้ามันอาจจะไม่ชัดเอาทีละส่วนเอาส่วนล่างอย่างเดียวก่อนใช่เอาของคุณพี่เต้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณสลาครับเขาบอกให้คุณสลาเต้นคุณนี่ให้รู้ที่ต่ำที่สูงบ้างเออคุณสลาเชิญครับผมก็บอกเลยนะผมบอกเลยนะอ้าวโอเคอ้าวน้องแอนครับเชิญทางนี้เลยอ้าวขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่เลยนะฮะพี่จินครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ร่วมฟีเจอริ่งกับน้องแอนเป็นยังไงบ้างครับสนุกค่ะน้องเขามืออาชีพเลยนะเสียงแรงกับพี่จินนะนี่ค่ะครับเสียงเต็มมากค่ะร้องสนุกสนุกมากค่ะมาฟังคำแนะนำจากพี่เท่งบ้างผมเมื่อกี้ผมบอกตรงไม่ดูเลยนะอ้าวจริงผมดูแดนเซอร์ดูข้างเวทีดิเพราะดูแล้วไม่มีอะไรสติดีหมดทุกอย่างอารมณ์การร้องจังหวะการออกโซออกเสียงทุกอย่างมันกลมกลืนหมดเลยแต่มีอยู่นิดเดียวเองอะไรครับเมื่อกี้เห็นน้องจินเขาหยุดคำให้แต่น้องแอนเขาก็รู้ว่าเฮ้ยแบ่งกันแล้วแต่อย่าลืมว่าอารมณ์สดบนเวทีเนี่ยเราต้องดูเขาฟิชเชอริ่งก็ต้องดูเขาใช่ป่ะแต่น้องจินแบ่งคำให้ร้องตอนท้ายก็เจ๊งอะไรอย่างนี้ตรงนี้นิดเดียวเองนะฉะนั้นเพอร์เฟคหมดครับครับอ้าวขอบคุณพี่แท้งครับอันนี้จริงนะคุณผู้ชมเพราะเหมือนแอนก็มีสมาธิกับสิ่งที่ก็แบ่งท่อนกันร้องแล้วใช่แต่พี่จินเนี่ยแสดงการแสดงสดคุณผู้ชมฟีเจอริ่งกันคือพอรับส่งกันปุ๊บนี่ไม่ทันได้สบตาพี่จินก็ส่งอ้าวเก้อเลยอ้าวเออแหมนิดนึงนะอันนี้จริงๆคุณสาระครับก่อนหนึ่งต้องชื่นชมพี่จินนะครับวันนี้เป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากๆนะครับคือพยายามส่งให้น้องตลอดทั้งการร้องแล้วก็ท่าเต้นต่างนั่นคือการทำหน้าที่ศิลปินที่ดีอีกมิติหนึ่งนะครับส่วนน้องแอนนั้นสมบูรณ์แบบมากนะครับเสียงเต็มแล้วก็เก็บรายละเอียดดีเคยชมพี่จินว่าเป็นคนร้องเพลงและสับจังหวะได้ดีวันนี้ได้ฟังแอนก็เป็นอีกคนที่ทำได้ดีอย่างนั้นความผิดพลาดมีบ้างแต่หัวใจรู้สึกว่าภาพรวมมันดีมากจนอยากอนุโลมใช่เก่งครับขอบคุณคุณสลาเลยครับโอ้โหแหมคำชมนี้มันความรู้สึกมันอิ่มเอมจริงๆอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับต้องมาดูกันว่าน้องแอนจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับในรอบนี้นะครับแต่ถ้ารอบนี้ถูกใจคณะกรรมการทั้งสองท่านรวมทั้งพี่จินด้วยได้30คะแนนเต็มนั่นหมายความว่าได้โบนัส10เท่ารอบนี้น้องแอนจะมีเงินสะสมพิเศษครับ 50,000 บาทเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีครับมาดูกันครับว่าแอนจะทำไปได้เท่าไหร่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมจะมาที่ฝั่งของพี่จินก่อนนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าพี่จินจะให้กี่คะแนนนะครับถ้าพร้อมแล้วพี่จินจะให้กี่
คะแนนครับมาดูนะว่าจะถูกใจพี่จินแค่ไหนนะฮะและพี่จินให้10คะแนนจ้ะ10คะแนนผมถามไม่ขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมฮะว่าทำไมถึงให้10คะแนนครับเขาทำได้แบบว่าถ้าจะพูดพลังเสียงเขาดีกว่านักร้องมืออาชีพขนาดพี่จินเองร้องยังอันนี้ไม่ได้ว่านะคะน้องเขาเสียงดีมากแล้วก็ประทับใจเขาวางห้องได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเราฟังดูมันไม่มีเหลื่อมเลยไม่ใช่แบบมันเป็นนักร้องมืออาชีพอะใช่ไหมคะไม่เหมือนกันพี่จินให้10คะแนนนะครับเอาล่ะผมขออนุญาตนะมาฝั่งของครูสลาก่อนนะครับมาดูนะครับว่าจะถูกใจครูสลาหรือเปล่านะครับครูสลาครับครูสลาจะให้กี่คะแนนครับโอ้โหไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคุณผู้ชมฮะและครูสลาให้10คะแนนครับ10คะแนนผู้ชมผมย้ำอีกครั้งนะครับถ้าพี่เท่งให้อีก10คะแนนนั่นหมายความว่าแจ็คพอตได้โบนัสนะครับ10เท่าน้องแอนจะมีเงินรางวัลสะสม 50,000 บาทในรอบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะให้คะแนนได้หรือเปล่านะเพราะไม่เคยมีใครเอาคะแนนจากผู้ชายคนนี้ได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นมาลุ้นพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับพี่เท่งครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้20คะแนนถ้าพี่เท่งให้10คะแนนนั่นคือแจ็คพอตทันทีเลยให้น้องแอนดีหมดครับแต่ก็มีข้อผิดพลาดพี่เสียดายครับจะได้เงินบริษัทฮะพอพี่ให้10คะแนนครับ10คะแนน10คะแนนนั่นก็บอกว่าน้องแอนจับพวกเต้าน้องเดียวน้องแอนรับไปเลยครับ50,000บาทไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตถามได้ไหมครับพี่เท่งครับทำไมพี่ใจอ่อนเพราะเขาเป็นผู้หญิงหรือเปล่าคือผมดูเพลินน่ะคือไม่มีอะไรที่ต้องไปติไปติงอะไรคะแนนมี10ก็อยากจะให้สัก30ด้วยซ้ำและอย่างคือสำคัญเลยคือ 50,000 บาทไม่ใช่เงินผมผมหันปรึกษาครูครูบอกเออใช่ไม่ใช่เงินเราเท่งให้ไม่รู้ต้องหาพวกด้วยละขอบคุณพี่เท่งนะครับขอบคุณพี่เท่งนะครับพี่จินครับมีอะไรอยากจะบอกน้องไหมครับใจสู้นะเรารักการร้องเพลงโอเคชนะหรือแพ้ไม่สัมพันธ์ต้องไปคิดอะไรมากนะเรามาสนุกกันนะคะมาร้องถือว่าเราเป็นนักร้องมืออาชีพนี่โอเคสู้ๆค่ะพี่ขอบคุณกำลังใจค่ะขอบคุณพี่จินจันทราภูล่ามากครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เงินรางวัลสะสมของเดิมนะครับ 15,000 บาทนะครับรวมกับรอบโบนัสในรอบนี้ไปอีก 50,000 รวมทั้งหมดเป็น 65,000 บาทโอ้โหเก่งจริงๆสามารถผ่านคุณจินตลาไปได้และยังได้30คะแนนเต็มรับโบนัส10เท่าไปได้มาดูกันต่อว่าศิลปินคนต่อไปน้องแอนจะเลือกใครและรอบนี้ครับคุณผู้ชมครับอีก2ศิลปินของเรานะครับน้องป๊อปปี้ใหม่ทองคำนะครับกับเพลงต้องฮักให้สุดใจและพี่ส้มเชนนะครับกับเพลงดาวเรืองดาวโรยครับพร้อมแล้วน้องแอนจะเลือกใครครับระหว่างน้องป๊อปปี้ใหม่ทองคำ
และพี่ส้มเฉงดาวเรืองดาวโรยครับเลือกน้องป๊อปปี้ค่ะเลือกน้องป๊อปปี้นะครับเชิญเลยครับศิลปินคนที่5ที่น้องแอนเลือกลงมาก็คือน้องป๊อปปี้แชมป์จากเวทีไม้ทองคำเมื่อต้องมาพบกับแชมป์จะสามารถเรียกคะแนนไปได้ขนาดไหนครั้งหน้ากลับมาชมกันต่อครับต้องหักที่สุดใจความเตื้อต้องได้หัวใจต้องสู้ในแง่ความเก่งก็ยังเก่งนะแต่ในแง่ของความลงตัวเกรงเกินไประวังเกินไปด้วยความตั้งใจแหละทั้งกลัวผิดทั้งกลัวพลาดเฮ้ยอะไรไม่เป็นไรพี่เท่งเฮ้ยพี่เท่งมันต้องติดติงกันได้สิครับWe'll be right back.